สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อเรื่อง10ยาปลุกเซ็กจากธรรมชาติหาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันหนุ่มๆหลายคนคงอยากจะฟิตปังกันทั้งคืนเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าต้องไปนั่งหาซื้อยาปลุกเซ็กจากเว็บไซต์ต่างๆก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจและดูอันตรายอยู่ซึ่งวันนี้เราไม่ต้องง้อยาเหล่านั้นอีกต่อไปเพราะแค่อาหารธรรมชาติเหล่านี้ก็จะทำให้คุณคึกคักได้ตลอดทั้งคืนจนแฟนของคุณต้องติดใจอย่างแน่นอนไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ10กระเทียมเชื่อหรือไม่ครับกระเทียมกลีบเล็กๆที่ใช้ประกอบอาหารมีส่วนช่วยให้เซ็กปึงปังได้เพราะกระเทียมมีสารที่ชื่อว่าอะลิซินซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตบริเวณอวัยวะเพศชายไหลเวียนได้ดีที่สำคัญช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศอีกด้วยทั้งนี้นอกจากเรื่องเพศกระเทียมยังแก้ปัญหาผมร่วงรักษาสิวรวมถึงเหมาะใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารให้กับหนุ่มๆที่ควบคุมน้ำหนักอีกด้วย9ขิงมาถึงสมุนไพรสารพัดประโยชน์อย่างขิงกันบ้างสำหรับสรรพคุณก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะนอกจากช่วยย่อยอาหารช่วยในการไหลเวียนของเลือดแก้หวัดและลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินขิงยังเพิ่มการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายรวมถึงที่อวัยวะเพศด้วย8เมล็ดฟักทองทราบหรือไม่ครับเมล็ดฟักทองมีสังกะสีเหมือนกับในหอยนางรมจึงช่วยเรื่องความแข็งแรงของอสุจิและป้องกันการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายนอกจากนี้เมล็ดฟักทองยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย 7. แตงโมผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าการกินแตงโมจะส่งผลกับระบบไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายและอาจเพิ่มความต้องการทางเพศได้ด้วยเนื่องจากในแตงโมมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าซิทูลีนจึงสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นอกจากนี้เมล็ดแตงโมยังอุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมสังกะสีกากใยอาหารและอื่นๆ 6. พริกในความเผ็ดร้อนมีความฝิ่นก็ว่าได้เพราะในพริกมีสารแคปซิลีนที่ช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นรวมไปถึงการกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นตัวการทำให้เราอารมณ์ดีและมีความสุขแบบนี้หากกินในปริมาณที่พอเหมาะรับรองเกิดประโยชน์ครับ 5. อะโวคาโดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณมากทำให้ดีต่อหัวใจและระบบหลอดเลือดทั้งนี้กรดโฟลิกที่มีในผลอะโวคาโดยังช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศช่วยในการเผาผลาญโปรตีนและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย 4. ทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดจึงช่วยในเรื่องผิวพรรณได้ดีที่สำคัญสามารถช่วยกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีส่งผลให้น้องชายแข็งแรงไม่ห่อเหี่ยวก่อนวัยอันควร 3. สตรอเบอรี่ผลไม้สุดโปรดของสาวๆแต่หนุ่มๆก็ควรกินอย่างยิ่งนะครับเพราะผลไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีสามารถต้านอนุมูลอิสระทั้งยังมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและภูมิแพ้ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าการกินสตรอเบอรี่อาจช่วยเพิ่มปริมาณสเปิร์มได้ 2. สับปะรดผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวที่มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะแกนสับปะรดเพราะมีสารฮอร์โมนกระตุ้นเซ็กในผู้ชายแต่หากหนุ่มคนไหนไม่สะดวกลองหาน้ำสับปะรดมาดื่มดูนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องเซ็กในสับปะรดยังมีวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยผิวจะได้เด้งๆใสๆ 1. กล้วยผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องพละกำลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากการวิจัยยังพบว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงเซ็กได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะมีสารอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลแล้วกล้วยยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมซึ่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออาหารพวกนี้นอกจากอร่อยให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายแล้วยังเป็นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศชั้นดีอีกด้วยหนุ่มๆก็อย่าลืมไปหามารับประทานกันให้ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ10ยาปลุกเซ็กจากธรรมชาติหาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน
ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ